ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องไปสูดอากาศบริสุทธิ์เราไปหยิบหมวกมาใส่ได้ไหมอ่ะแดดแต่ตัวขอแต่งตัวไปสวนก่อนอุตส่าห์ต้องเลยค่ะต้องให้เต็มค่ะน้องเอิร์ธเราต้องให้เกียรติอุตส่าห์เห็นมั้ยคือเอามาให้เกียรติเจ้าหนูเออน้องเอิร์ธยอมใจมั้ยเราเห็นแบบว่าอาณาบริเวณที่เป็นเกี่ยวของแวร์ซายน์เนอะจริงๆแล้วแนวคิดของฝรั่งเศสหรือว่าคนออกแบบภูมิทัศน์สมัยนั้นอ่ะก็มีความคิดที่ว่าการจัดสวนเนี่ยอยากจะจัดสวนให้กลายเป็นสถาปัตยกรรมอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็สวนแบบฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นเลขาคณิตเพราะเขามีความว่าการทำแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงอำนาจของมนุษย์ที่จะสามารถเอาชนะธรรมชาติให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองจากข้างบนเนี่ยเราจะเห็นส่วนใหญ่มากแล้วก็มีส่วนที่มันเป็นเลขาคณิตมากๆเลยพระเจ้าหลุยไปทุกคนทำสวนจากเสนาบดีการคลังเก่ามาเนี่ยคนนี้เขาชื่อว่าองเรเลโนก็เลยได้มาสร้างสวนที่พระราชวังแวร์ซายแทนแต่ถ้าเกิดสมมติเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆนิดนึงเราจะเห็นรูปทรงที่มันเป็นกริดเป็นเลขาคณิตต่างๆมาแสดงให้เห็นถึงความรวยของหลุยมากๆเพราะว่าการที่จะจ้างคนสวนที่จะมาตัดเล็มให้มันดูสวยตลอดเวลาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ยากมากเนาะเราไปดูรูปที่มันเป็นแปลนของสวนเราจะเห็นได้ว่ามีจุดตัดกันต่างๆเส้นตรงอะไรต่างๆซึ่งก็เชื่อกันว่าการออกแบบสวนของเลโนสเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างผังเมืองของปารีสผังเมืองปารีสถ้าเกิดสมมติใครไปปารีสปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นอาคารต่างๆมันถูกคุมโทนแล้วก็วางผังเมืองให้เป็นระเบียบเป็นเขตต่างๆก็คือเกิดจากการวางรากฐานของบารอนที่ชื่อว่าออสมันนะครับเขาต้องการที่จะสร้างบ้านเมืองให้มันเป็นระเบียบสวยงามแล้วก็ป้องกันการกบฏการซ่องสุมต่างๆซึ่งก็อาจจะมีแรงบันดาลจากงานสวดของเลโนก็ได้ตรงนี้ก็เป็นสถานที่สำคัญอันหนึ่งของแวร์ซายที่เราจะลิงก์ไปสู่เรื่องต่างๆได้เยอะมากส่วนที่เรียกว่าโอฮองเจอคีของแวร์ซายนะครับโอฮองเจอคีหรือออเรนเจอรี่เนี่ยก็คือเป็นสวนส้มของพระราชานะครับซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่หลุยส์ที่14ครองราชย์แล้วเนาะการที่คนสมัยนี้หรือว่าอย่างพวกเราอ่ะเห็นว่าเฮ้ยปลูกส้มแม่งแบบปกติมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ธรรมดายังไงบ้างน้องเอิร์ธคือส้มมันเป็นพืชเมืองร้อนเนาะพืชแบบในแถบเมดิเตอร์เรเนียนปกติก็ขึ้นในทางตอนใต้ของอิตาลีหรือทางตอนใต้ของสเปนแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยคือเป็นประเทศในแถบเหนือเนาะอากาศจะเย็นกว่าการที่เอาสวนส้มมาปลูกแล้วก็มีส้มเจริญงอกงามออกดอกส่งกลิ่นหอมแล้วก็ให้ผลมันเป็นการแสดงว่าเฮ้ยฉันมีเงินพอแล้วก็มีเทคโนโลยีมากพอที่จะทำให้ส้มมันโตได้ในพื้นที่ที่ส้มไม่น่าจะโตได้ก็คือกลายเป็นพื้นที่ในการแสดงออกทางอำนาจแบบนึงไม่ใช่แม่สีตางส้มส้มหยุดอะไรหยุดแต่นั่นก็คือสั่งให้ส้มหยุดได้อะไรอย่างเงี้ยสั่งให้ส้มออกดอกได้ใช่ความมหัศจรรย์ของพระเจ้าหลุยสั่งให้ส้มมันจะออกดอกออกผลได้เนาะซึ่งในฤดูหนาวเงี้ยเราไม่สามารถที่จะปล่อยต้นส้มให้ออกมาอยู่ในอาณาเขตแบบนี้ได้เขาจะทำยังไงก็คือเขาจะเอามันเข้าไปในส่วนที่เป็นเรือนกระจกเพื่อที่จะไม่ให้ส้มแบบหยุดดอกออกผลเนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยเราก็เลยทางทีมงานพระเจ้าหลุยทีมงานคุณภาพต่างๆเนี่ยก็เลยต้องขนต้นส้มเข้ามาไว้ข้างในแล้วก็จะเห็นได้ว่าแบบนางเทียบพร้อมมากซึ่งมันก็จะลิงก์ไปสู่อีกเรื่องหนึ่งว่าอ้าวแล้วส้มเนี่ยทำไมพระเจ้าหลุยถึงโปรดขนาดนั้นมีหลักฐานกันว่าพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยท่านโปรดการใช้น้ำหอมต่างๆเนี่ยตอนที่ท่านใกล้จะเสร็จถวัลย์นครแล้วเนี่ยคือท่านต้องการที่จะแบบมีกลิ่นให้แบบท่านดมแล้วก็ชื่นใจแต่ปรากฏว่าท่านแพ้หมดทุกกลิ่นเลยกลิ่นที่ท่านไม่แพ้มีอยู่กลิ่นเดียวก็คือกลิ่นส้มนั่นเองชาววังชาวอะไรต่างๆก็เลยต้องปลูกส้มเพื่อไปปรุงน้ำหอมให้พระเจ้าหลุยและอีกอย่างนึงเนี่ยที่ขึ้นชื่อลือชาเนอะแล้วเราก็จะเข้าสู่ประเด็นนี้แล้วก็คือเรื่องสาธารณสุขของแวร์ซายก็ว่ากันว่าการปลูกส้มเนี่ยก็เป็นไปเพื่อให้ดอกส้มมันส่งกลิ่นต่างๆเพื่อแบบไม่ให้ที่นี่มันแบบเหม็นจนเกินไปใช่ไหมน้องเอิร์ธใช่ครับตะกี้ก็มีคำถามขึ้นมาว่าหลุยสิบสี่อาบน้ำปีละสามครั้งอะไรจริงหรือว่าสามครั้งในชีวิตจริงหรือเปล่าหนึ่งก็คือต้องบอกก่อนว่าการอาบน้ำในยุโรปในสมัยนั้นนะมันไม่ใช่สิ่งที่คนทำกันเพราะเขากลัวว่ามันจะเกิดโรคอ่ะจริงๆมันมีคติว่าอย่าโดนน้ำอ่ะเพราะว่าเชื้อโรคจะเข้าตัวคนก็เลยไม่กล้าอาบน้ำพยายามอาบน้ำให้น้อยที่สุดอย่างปารีสหรือลอนดอนคือเป็นเมืองใหญ่ในสมัยศตวรรษที่17 18มันมีคนเกือบล้านคนแต่ว่ามันไม่มีระบบสาธารณูปโภคที่เป็น
ครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์อย่างสมัยมันกลายเป็นว่าน้ำจืดที่เขาเข้าถึงที่คนปกติบนถนนเข้าถึงเนี่ยเป็นน้ำจืดที่ไม่สะอาดน้ำแม่น้ำแซนเนี่ยเป็นน้ำที่แบบทุกอย่างความโสโครกแหล่งรวมกันก็ไม่อาบน้ำใหม่เพราะว่าการไปหาน้ำจืดมันแบบหนึ่งคือสกปรกสองคือกว่าเราจะหาบน้ำจากแม่น้ำหรือจากคลองมาเติมในอ่างของเรามันไม่ใช่เรื่องที่คนปกติจะมีเวลาทำคือสุขอนามัยมันเลยกลายเป็นเรื่องสถานะขึ้นมาแต่ที่บอกว่าแวร์ซายไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำหรือเปล่าอย่างน้องเอิร์ธเนี่ยนางได้ไปขุดถังมาในสมัยนั้นคือเราพบห้องน้ำในแวร์ซายอย่างตรงที่เราไฮไลท์สีชมพูเอาไว้นะครับเป็นห้องน้ำแต่ว่าในห้องน้ำในที่เนี้ยพวกเราคิดเป็นห้องน้ำที่หมายถึงห้องอาบน้ำซึ่งอย่างที่น้องเอิร์ธบอกว่ามันก็ไม่ได้ใช้การเป็นกิจวัตรทุกวันทุกเช้าเย็นในหลักฐานในสมัยนั้นน่ะหรือว่าสมัยใกล้เคียงกว่านั้นน่ะห้องน้ำมันมีอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของห้องอาบน้ำมีอยู่แล้วแต่ว่าอ้าวส่วนในการทำกิจธุระหนักธุระเบาเนี่ยเราทำกันยังไงน้องเอิร์ธมันต้องเริ่มเล่าจากแวร์ซายอ่ะมันสร้างให้ใครอยู่คือมันสร้างให้พระราชวงศ์อยู่แล้วก็ข้าหลวงจำนวนนึงอยู่เพราะฉะนั้นน่ะฟาซิลิตี้ที่เขาสร้างขึ้นมามันก็คือรองรับแค่เท่านั้นเรื่องขับถ่ายเบาขับถ่ายหนักมันไม่ได้มีคือระบบเพื่อรองรับการขับถ่ายหนักอ่ะมันเป็นปฏิกิริยาในสมัยหลังอย่างชักโครกอัตโนมัติที่ดึงแล้วนะหลายฟลัชมันเป็นปฏิกิริยาในสมัยหลังที่มันเชื่อมกับโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาระบบการระบายน้ำซึ่งสมัยนี้มันยังไม่มีทำยังไงก็คือถ้าเป็นเจ้าหน่อยคือเขาจะมีเก้าอี้ไม้เหล็กแต่เจาะรูข้างล่างเหมือนกับเป็นกล่องเนาะแล้วก็ข้างในกล่องก็คือเป็นกระโถนเสร็จแล้วปุ๊บข้าหลวงเนี่ยก็จะเอาอันเนี้ยไปทีเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับกระโถนหรือที่ทำธุระของพระสนมเอกในสมัยหลุยที่15มันก็เลยแบบหรูหราแต่แน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอุปกรณ์ขนาดนี้มันก็มีเรื่องเล่าเรื่องเมาส์หรือคนที่มาปาร์ตี้ที่แวร์ซายอ่ะจะต้องให้คนตามเสด็จถือกระโถนมาให้เจ้านายด้วยอ่ะเพราะว่าแวร์ซายมันไม่มีที่สำหรับขุนนางให้มาทำธุระก็เลยมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายว่าแบบเฮ้ยขุนนางหรืออะไรต่างๆไปทำเลอะเทอะในสวนเหมือนการมีห้องน้ำอยู่ในส่วนที่พักเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นไม่ใช่ห้องน้ำมันไม่มีนะแต่คือห้องน้ำมันเต็มคือในแวร์ซายมันมีช่วงสายรักของข้าหลวงก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะสะดวกด้วยเครื่องแบบอะไรต่างๆมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปวดแล้วจะมีเวลาเดินไปถึงอุโมงค์แล้วก็จะปลดก็เลยเป็นเรื่องยากลำบากพอควรทำให้แบบแวร์ซายเกิดเรื่องราวเฉาโฉทั้งในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็ในเชิงจริงด้วยซึ่งมันอาจจะเหม็นจริงๆเลยใช่แต่ก็อย่าลืมนะว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ฝรั่งเศสเกิดนวัตกรรมจนขายมาได้จนถึงทุกวันนี้เลยก็คือน้ำหอมเองใช่เพราะว่าเรื่องอาบน้ำเรื่องสุขภาวะเรื่องการขับถ่ายก็นำมาซึ่งการแบบฉีดน้ำหอมหรือการใส่วิกเกิดขึ้นในแวร์ซายจริงๆเรื่องสุขภาวะมันมีมิติทางการเมืองในลักษณะที่ว่าด้วยความที่ว่าในสมัยนั้นมันไม่มีระบบประปาระบบระบายน้ำอย่างในแวร์ซายมันเป็นว่าสมมติเราทำธุระเสร็จก็จะมีข้าหลวงเอาไปที่อาจจะไปทิ้งในคลองแต่ทิ้งในที่ที่ควรทิ้งแต่สมมติว่าจินตนาการว่าเราอยู่ในปารีสมันไม่มีที่ทิ้งที่ไหนล่ะก็คือเปิดหน้าต่างไปแล้วก็ทิ้งนะซอสภาษาอังกฤษก็มีคือในลอนดอนก็เป็นเคสเดียวกันด้วยความที่มันไม่มีระบบประปามันจะเป็นลักษณะที่ว่าถึงเวลาทิ้งแล้วเนี่ยคนทิ้งเนี่ยก็คือจะเปิดต่างมาแล้วจะผมจำไม่ได้นะว่าตะโกนเขาว่าอะไรถ้าสมมติเราเดินบนถนนได้ยินคนตะโกนคำนี้ให้เดินออกมาที่กลางถนนเพราะว่าเราอาจจะมีสิทธิ์ได้รับน้ำมนต์อย่างกลางถนนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบรถม้าเป็นแบบขบวนของคนที่แบบมีอำนาจก็คือเคลมพื้นที่ที่สะอาดที่สุดในถนนส่วนคนชนชั้นล่างอะไรก็จะถูกผลักให้ไปเดินบนถนนมีโอกาสในการโดนน้ำมนต์เพราะว่าคนอื่นประเด็นพวกนี้มันก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมสมัยนั้นบางทีมันต้องมีคนรับใช้อะไรหลายอย่างมันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถทำได้เองคือการที่เราเป็น independent man independent woman ในสมัยนี้ได้ส่วนหนึ่งมันเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีแล้วก็มีชีวิตของคนส่วนใหญ่ทำให้ชีวิตมันเรียบง่ายได้ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือถัดไปจากส่วนที่แวร์ซายเนี่ยครับมันจะมีส่วนที่ให้ข้าราชบริพารพระราชวงศ์มาสำเริงสำราญกันเรียกว่า grand canal ซึ่งแบบโหใช้แรงงานคนขุดยาวมากมันยาว 1.6 กิโลเมตรจะมีการแสดงแฟนตาซีตั้งแต่ในสมัยที่หลุยที่14แล้วเรามาเปิดดูรูปกันคือเขาถึงกับเอาเรือจริงๆอะเรือใหญ่ๆลงไปล่องในคลองเลยอะอันนี้ก็คือเป็นน้ำพุซึ่งก็นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยต้องเอาพวกวิศวกรพวกนักวิทยาศาสตร์มาทำระบบน้ำอะไรที่มันแบบว่ายากมากเหมือนมีเรื่องว่าแบบต้องเอาน้ำจากแม่น้ำแซนอะเข้ามาแบบมาถึงแวร์ซายได้จนถึงช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเขาก็เลยมีเรื่องเมาใช่ไหมน้องเอิร์ธแม่น้ำแซนเปิดแหล่งน้ำขึ้นมาความโสมมต่างๆมันก็แบบระอุมากแล้วก็แบบสิ่งปฏิกูลก็คือแบบหล่นป่าที่อยู่ใช่ไหมแต่อะไรแต่น้ำในการคะแนลและน้ำพุอย่างแบบพุ่งแบบสวยงามปกติมันก็เลยเกิดเป็นดราม่าคือนอกจากที่อยู่ที่ประทับของคนที่อยู่ที่แวร์ซายจะอยู่ตรงตัวปราสาทแล้วก็ยังมีหมู่ตำหนักอีก2หมู่ดีกว่าตั้งอยู่บริเวณสวนในแวร์ซายนะครับมันจะมีตำหนักใหญ่ตำหนักน้อยนะครับชื่อว่ากรองติอานงกับเปอร์ติติอานงอันที่มันสำคัญแล้วก็น่าสนใจก็คือเปอร์ติติอานงเนาะซึ่งก็เป็นที่ที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยได้มอบให้กับควีนมารีอันโตเนตก็เลยเป็นที่ที่ควีนเนี่ยได้หลบหนีจากธรรมเนียมประเพ
พณีการที่มีคนมองต่างๆอะไรที่ไม่ต่างจากสวนสัตว์อ่ะเออฉันแบบไม่มีความแบบไพรเวซีเลยฉันก็เลยแบบย้ายตัวเองแล้วก็ชอบที่จะมาอยู่ตรงปฏิติอานงมากๆเลยในสื่อร่วมสมัยก็จะทำให้เห็นภาพของปฏิติอานงกับมาเรียงโจเน็ตเนี่ยว่าแบบเขามาพักผ่อนอาจจะแบบมาอยู่กับเพื่อนชายต่างๆมาอยู่กับแบบว่าชู้รักต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้นะว่าแบบจริงๆสมัยนั้นมันเป็นยังไงเนื่องจากที่ควีนมารีเนี่ยได้มาอยู่ที่ปฏิติอานงที่มีอิสระภาพมากขึ้นแล้วอ่ะเขารู้สึกเอนจอยมากๆกับอิสระภาพนั้นควีนก็เลยสั่งให้สร้างสิ่งที่แบบทุกคนงงมากว่าแบบแว็กซายมันเป็นที่ที่แบบหรูหราไฮโซไม่ใช่หรอทำไมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็คือกระท่อมน้อยปลายนานั่นเองซึ่งสร้างถัดอยู่ต่อจากเลอปฏิติอานงนะซึ่งทุกวันนี้ก็อาจจะเรียกว่าควีนแฮมเล็ตซึ่งก็คล้ายๆกับเป็นฟาร์มต่างๆของพระราชินีเลยมีส่วนที่แบบเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเป็ดไก่ต่างๆแล้วก็ควีนก็มาทำกิจกรรมต่างๆตรงนี้มาพายเรือมาเก็บไข่ตรงนั้นจริงๆความน่าสงสารของสิ่งนี้มันอยู่ที่ว่านางต้องการอิสรภาพต้องการออกไปจากกรงแต่ความเป็นจริงก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่นางออกไปนอกแวร์ซายนางต้องไปพร้อมกับค่าบริพารพร้อมกับประเพณีต่างๆพร้อมกับสายตาประชาชนมันก็เลยกลายเป็นว่าอิสระที่แท้จริงของนางมันกลับหาได้ในกรงของนางเองนางก็เลยต้องเอาความจริงเข้ามาสร้างในกรงของนางอย่างเมื่อกี้เราเห็นภาพกระท่อมของควีนจะเห็นว่าเฮ้ยควีนใช้ชีวิตเรียบง่ายต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นประชาชนเป็นชาวนาที่แบบโดนขึ้นภาษีตลอดแบบไม่มีอะไรจะกินแล้วถ้าเกิดสมมติเราได้ข่าวว่าโหควีนมาแต่งชุดชาวนาแล้วก็ทำตัวอยู่ในนั้นอะเราอาจจะมีความเครียดแค้นกว่าเดิมหรือเปล่าที่แบบเอ้ามาทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นชนวนสำคัญเลยที่นำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วประโยคนึงที่มาเรียงโจเน็ตเนี่ยมักจะโดนบ่อยๆก็คือว่าคำว่า let them eat cake เนี่ยเป็นประโยคที่เราจดจำมาจนถึงทุกวันนี้เลยว่าเป็นประโยคที่หลุดออกมาจากปากของพระองค์แต่ว่าจริงๆแล้วตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยคือมันไม่มีอะไรเรคคอร์ดตรงนี้ได้เลยว่าเขาพูดจริงหรือเขาพูดไม่จริงนักประวัติศาสตร์ส่วนมากก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันจอจี้เพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดสมมติเราไปส่องไลฟ์สไตล์ของเขาอะเราอาจจะเห็นว่าเออเขามีความน่าสงสารแต่ว่าในส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเขาทำสิ่งต่างๆเยอะมากจริงๆเขาปาร์ตี้เขาใช้เงินเยอะใหญ่มากจริงๆใช่จริงๆคำว่า let them eat cake เนี่ยออมมีอะไรจะเสริมไหมคือจริงๆแล้วภาษาฝรั่งเศสที่เขาลือกันว่านางเมาเนี่ยไม่ใช่คำว่าเค้กนะคะคือเค้กในภาษาฝรั่งเศสก็คือคำกาโต้แต่ว่านางไม่ได้พูดคำว่ากาโต้นางพูดว่ากินมังช์เดอะลาบริโอชก็คือแบบโอ้ก็ให้กินขนมปังบรีออชไปสิซึ่งบรีออชเนี่ยมันลักษณะมันจะไม่เหมือนขนมปังมันจะมีความฟูฟูเนยๆกว่าพอแปลมาภาษาอังกฤษอ่ะเราก็รู้สึกว่าคงไม่เข้าใจบรีออชคืออะไรก็เลยเปลี่ยนไปเป็นเค้กเราเคยไปอ่านมาอันนึงออมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือมันเป็นข้อเขียนของลูโซช่วงนึงเขาเขียนหนังสือเรื่องอันเฟชั่นเขาแบบเหมือนเมนชั่นถึงเจ้าหญิงองค์หนึ่งซึ่งแบบพูดกับชาวนาว่าเออไม่มีอะไรกินก็ไปกินบรีออชนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วประโยคเนี่ยมาจากองค์นี้แต่ว่าสุดท้ายมันกลับกลายเป็นคำพูดของมาในอินเทอร์เน็ตได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะไม่มีหลักฐานว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราจะเห็นว่าสิ่งนี้มันเหมือนเป็นไฟที่สุ่มให้เกิดในการปฏิวัติ